ครเรียกเรามากันเองไม่มีเรามากันเองเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแบบเรื่องสนุกอะเพราะพี่อะเห็นว่าน้องเมย์อะเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญแข็งกล้าแกร่งในเรื่องของการกินมากๆจะมาขอท้าชิมว่าถ้าเกิดให้น้องเมย์ปิดตาเนี่ยแล้วลองเอาอะไรเข้าปากน้องเมย์ไปอะน้องอะจะรู้หรือเปล่าว่าจะกินอะไรเข้าไปมันก็ไม่ยากอะเมย์ว่าของพวกนี้มันก็ไม่น่าจะยากเมย์ว่านี่ไม่เกินความสามารถเมย์เพื่อนเนี่ยไอ้ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแหละแต่ว่าพี่ไอ้ก็ต้องเล่นด้วยนะไอ้ก็ต้องเล่นด้วยแต่ก็อยากรู้แบบไหนเก่งนักอะกินเก่งนักอะเรามาลองดูกันดีอะได้เก่งมาแค่ไหนเมย์ถ้าว่าไอ้ชนะก็ขอให้รู้เลยนะพี่ไอ้โกงพี่ไอ้โกงพี่ไอ้โกงพี่ไม่ได้โกงเลยพูดอย่างนี้สิโดพี่ไม่ได้โกงพี่เลยว่าแบบตัวเองอ่ะมีโบไปอ่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนั่งผูกโบนานมากให้ตายเถอะน้องยังมีพร็อพเออยังมีพร็อพได้เท่านี้แหละอ่ะอะไรก็ตามพร้อมเล่นพร้อมเล่นพร้อมเล่นโดยหมวดแรกของเราอ่ะเราคิดมาแล้วว่าต้องเป็นหมวดของร้อนเพราะว่ามันจะเย็นใช่ก็จะเป็นของร้อนแต่ว่าใครจะเล่นก่อนต้องเป่าปะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ชนะเป็นคนได้เปิดตาคนแพ้ปิดตานะคนที่ชนะได้เปิดตาเป็นคนป้อนคนแพ้ปิดตาทายใช่ก็ต้องระวังลวกปากโอ้เมย์มีแผลที่ปากด้วยแล้วเมย์ก็ปล่อยคือไม่เคยชนะที่ไหนเลยอ่ะ1 2 3จุ๊บปั๊บก็ไม่งั้นเมย์พูดว่ากันไก่พี่ก็เลยซ้อมๆออกเมย์คิดไม่ทันแต่ว่ามันต้องออกอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นปิดตาค่ะพี่ไอ้น้องมีแผลที่ปากน้องบาดเจ็บอยู่ก็พี่ไอ้ก็เห็นใจน้องด้วยละกันถ้าปิดตานี้พี่ตั้งใจเลือกเลยนะน่ารักมากเลยอ่ะมีลอง acting สิน่ารักป่ะมันคือน้องหมาใช่ป่ะเออเป็นหมาเหรอเขาเป็นใครอ่ะเมย์ห้ามดูเลยใช่ป่ะห้ามดูพี่ตื่นเต้นแหละจะปิดจมูกด้วยซ้ำไปอ่ะปิดจมูกใช่ไหมเออใช่ให้ได้กลิ่นมันต้องแบบอุ้ยไม่อยากโกงไม่ได้โกงมันยังมองไม่เห็นเลยปิดจมูกดีกว่าคือก่อนอื่นนะผ้าปิดตาคือเปียกโทษนะผ้าปิดตาไม่ได้เปียกแต่ว่าข้างในมันมีแบบคูลิ่งเจลโอ้ยชื่อคนนี้อ่ะโทษนะคะนี่พี่เขาไม่ได้ขายอยู่พี่เขาซื้อมาเนี่ยซื้อมาเองโอ้ยมาแล้วนะโทษนะมึงเป็นอะไรขนาดนั้นน่ะเราจะเล่นทั้งหมด5อย่างเลยกันเราจะให้เมย์กินทั้งหมด5อย่างแล้วดูว่าจะได้กี่แต้มอุ๊ยได้กลิ่นแล้วเนี่ยกลิ่นอันเนี้ยแบบไม่ได้เลยแต่ว่าเมย์ขอกินก่อนได้ป่ะไม่ได้ขอกินก่อนได้มั้ยไม่หิวอันนี้มันดูง่ายมากเลยอ่ะอ่ะแต่ว่าหลับตาอยู่เนาะต้องถ่ายเลยไม่น่าจะไม่รู้เดี๋ยวว่าให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูก่อนว่านี่เขาคือแป๊บนึงอย่าเพิ่งจะผูกไปหยดไทยไปนี่พร้อมไหมคือเมย์อ่ะปากรอนานแล้วรู้แล้วหรอเมย์รู้แล้วหรอไม่อยากกินอ่ะแต่ว่าเมย์ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเมย์ชิมก่อนพร้อมไหมหนึ่งสองสามคืออะไรนะผักหรอผักอะไรอ่ะขึ้นช่ายขึ้นช่ายมันอยู่ในไหนอ่ะแกงจืดแกงจืดแกงจืดหมูสับใช่ไหมเออใช่หูแต่พี่ไอ้ให้เมย์กินหมูแหละพี่ไอ้โหที่ใจทำไว้อะไรอ่ะที่กลัวเมย์รู้อ่ะแล้วเมย์ก็รู้อยู่ดีอ่ะอันนี้มันคือแกงจืดเต้าหู้หมูสับหูถูกเป๊ะเลยอ่ะจริงจริงอันนี้คือยังไงเมย์ก็ตอบไม่ได้นี่พูดเลยไม่ใบดูก่อนตันตันหูไม่ได้กลิ่นเมย์รู้แล้วเนี่ยรู้เลยเหรอระวังร้อนน้ำขิงกินอีกกินอีกชอบไปน้ำขิงชอบไปอีกก็กินได้นะมีประโยชน์ต่อสุขภาพน้ำขิงแค่นั้นเลยยี่ห้อยี่ห้อน้ำขิงเขายี่ห้ออะไรกันอ่ะพี่ไอ้มันต้องบอกยี่ห้อด้วยหรอฮอตต้าป่ะไอ้วะพี่ไอ้ไม่บอกแล้วว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เกิดมาเพื่อเมย์ชัดๆผมไม่รู้อยากมันดูง่ายหมดเลยทุกอย่างมันดูง่ายหมดเลยแม่ไปวะมันยังไม่ได้กินเหรอเนี่ยวันนี้ดูแน่ๆเนี่ยนะตักแบบโกงๆอ่ะตั้งแต่คืนชายที่เมย์ได้กินเฉยๆพี่ไอ้คงอบชีสเหรอหรือหมวดนี้มันง่ายอ่ะอุ่นชีสอันนี้เมย์ก็รู้อ่ะเนวิต้าซองสีเขียวหรือซองสีฟ้าเนี่ยอร่อยอ่ะหรือเมย์หิวเนี่ยซองสีฟ้าที่จบรายการตรงนี้เลยละกันค่ะเฮ้ยก็เมย์เก่งจริงคอนเฟิร์มจบปะขออีกอันหนึ่งอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายรู้สึกเมย์ได้กินน้อยเกินไปเมย์รู้สึกเครื่องติดอ่ะเมย์หิวอ่ะเปิดตาเมย์ขอกินไอ้แกงจืดเต้าหู้อ่ะมีน้ำปลาไม่ได้แน่นะไข่ตุ๋นเมย์ไข่ตุ๋นซีพีแล้วก็มันมีเห็ดหอมอ่ะใช่ป่ะแล้วมันมีไอ้ลูกชิ้นไอ้ขาวๆป่ะเมย์ไม่ควรจะตอบได้เปิดตาไปเลยโอ้โหพี่ไอ้ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เล่นแล้วมันง่ายเนี้ยเล่นต่อไปเลยต่อไปต้องกลับของเราคืออันเนี้ยมันเป็นของร้อนไงเลยต้องแบบเอามาเลยแต่วันเนี้ยต่อไปก็จะเป็นหมวดที่เราจะไม่รู้แหละว่าคืออะไรต้องสับสนกันไม่มีหมวดอะไรบ้างนะมันมีหมวดของร้อนของเย็นขนมอินเตอร์แล้วก็ขนมไทยต่อไปเป็นตาแค่ปิดตาทายนะฮะขนมอินเตอร์แล้วพี่จะรู้ได้ไงอ่ะขนมอินเตอร์แพ้ใบแล้วกันไม่ยากหรอกหรอเอแชร์ทูครีมอ่ะโอ้ยมันมีอันที่ใหญ่ไม่มีท
าจะตอบได้แน่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 คุยเราเปลี่ยนกันได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะไม่อ่ะไม่ได้เลยค่ะไม่อยากเล่นแล้วอ่ะอันนี้ขนมแรกเนี่ยต้องใช้ความทรงจำในเมย์ไม่อยากจะใบ้เลยอะเอาว่าต้องตอบชื่อให้ถูกชื่อยี่ห้อให้ถูกเหมือนที่เมย์ตอบซึ่งไม่มีมันตอบได้เพราะเมย์ยังอ่านไม่ออกอุ้ยนี่เมย์ก็ชอบพี่รู้แล้วขนมกระดาษยี่ห้อกระต่ายกระโดดเหรอ no ขนมอินเทอร์ค่ะทุกคนอยากให้รู้ว่าเป็นขนมอินเทอร์อ่ะพี่ไอ้อ้าปากอ้าปากค้างไว้พี่หนูรู้บวยอ่ะอ่ะบอกชื่อให้ถูกด้วยบอกชื่อต้องขนมบวยแผ่นเขามีชื่อยี่ห้อของเขาใครเขาเคยเล่นชื่อยี่ห้อกันอ่ะก็นี่ไงหมวดขนมอินเตอร์ก็ต้องบอกชื่อให้ได้เนี่ยมีชื่อเวอร์ชันภาษาอังกฤษ2พยางค์ใครๆก็ไม่รู้แล้วเมย์รู้หรอก็เมย์รู้ตอนที่เมย์นั่งอ่านเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ขอดูได้ไหมอ่ะอ่ะได้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้เพย์ดูไม่ได้สิเพราะว่าเพย์จะเห็นขนมอย่างอื่นมันคือฮอลเฟลกฮอลเฟลกอ่ะให้ทุกคนดูก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮอลเฟลกต่อไปอุ้ยสงสารพี่ไอ้เมย์เรื่องไม่ถูกเลยอุ้ยทุกคนก็จะคิดว่าเมย์แกล้งพี่ไอ้เนาะแต่เมย์ก็แกล้งจริงก็แหละอันนี้คือขนมต่อไปนะคะก็คือขนมอินเตอร์ที่แท้เมย์ไม่ให้เป็นขนมยุโรปเอ้ยอิตาเลียนรู้เลยอ่ะอิตาเลียนเหรอมันคือเยลลี่อ่ะยี่ห้อฮาริโบไม่เลยสงสารเลยไม่ใช่เฮ้ยดูปี้อุ้ยอุ้ยไม่เหรอไม่เหรอดูปี้เหรอพูดไหนดิดูปี้รู้ได้ไงอ่ะเมย์ไม่เคยรู้จักยี่ห้อนี้แต่เมย์เคยเห็นว่ามันดูปี้มันคือรูปอะไรอ่ะเบอร์เกอร์กินเข้าไปยังไงเป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ดังสุดแต่ว่านี่น่าเป็นรูปแบบคิดเสาอ่ะพี่ไอ้เข้าปากแค่เนี้ยมันเป็นไดโนเสาร์ได้ยังไงอ่ะทำไมป้อนใหม่มันยังไม่ตกร้ายเหรอพี่ไออิตาเลียนอิตาเลียนใช่ใช่ถูกต้องพี่ฟองพี่ฟองโอ้ใช้เวลาในการทายไปร่วม10นาทีโคตรที่โกงคือยุปี้อ่ะมันดังมา2อย่างร่วมกันคือเบอร์เกอร์กับพิซซ่าในพี่หนึ่งแล้วไดโนเสาร์มาไงเขามีไดโนเสาร์หรือเปล่าไม่รู้เมย์เสียใจขนมต่อไปอ่ะเป็นขนมอินเตอร์เมย์เคยเห็นแล้วเมย์ก็เคยกินแต่ก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แค่เห็นเมย์ก็อิ่วแล้วอ่ะน้องเขาไปรับอิ่วเหรอไม่อิ่วเหรอไม่กล้ากินหรอกอ่ะไม่อิ่วใช่มันไม่แย่หรอกมันไม่แย่พี่หวานโอเคกับมันอยู่แค่กลัวไม่กล้ากินอ่ะอ้ําอ่ะคนเก่งนี่ให้เวลา3ชั่วโมงนั่งเคี้ยวแล้วก็ทายบอกชื่อมาฟองผีทั้งหมดยี่ห้อแต่ยากเกินอ่ะเมย์ให้พี่ไอซ์แบบเต็มที่บอกว่ามันเอ้าไม่ยอมเคี้ยวสักนาทีชิมยังอ่ะมันคือยางมะตอยวะมันยางมะตอยอ่ะใช่เหมือนยางมะตอยเหรออ่ะเมย์ให้พี่ไอซ์แค่ทายว่ามันคือรูปอะไรแค่นั้นพอไม่ต้องบอกรูปพี่รู้พี่รู้รูปกลมๆเหรอรูปเหรียญถูกอยู่รู้ยี่ห้อป่ะไม่รู้อ่ะจะเคี้ยวป่ะไม่เคี้ยวอ่ะแค่เคี้ยวไม่ได้ด้วยหรอแค่เหมือนยางมะตอยอ่ะทุกคนยางมะตอยที่เขาแบบเอาไปทำถนนน่ะแบบเป็นยางมะตอยอัดเม็ดอ่ะมันเป็นขนมอะไรก็ไม่รู้แหละมันเป็นแบบเยลลี่ที่เคี้ยวยังไงก็เคี้ยวไม่มีมันขาดเหมือนเอาให้เราแบบขยับกรามเล่นๆประเด็นคือไอ้ไม่เคยเห็นหรอกแต่ไอ้เคยเห็นสวีก็เมย์คุยกันเรื่องเนี้ยไอ้ได้จำได้ใช่แล้วเมย์รู้สึกว่ามันเป็นขนมที่แบบดูไม่ได้เป็นของกินอ่ะเพราะว่าลักษณะเป็นเหมือนกินพลาสติกกินแบบกินอะไรทั้งอย่างที่มันเคี้ยวไม่ขาดทุกคนต่อไปนี่คือสิ่งนี้นะคะต้องทายชื่อรสกลิ่นยี่ห้อให้ถูกคนจะด่าเมย์นะเนี่ยคนด่าเมย์คนที่ด่าเมย์คือพี่แหละเป็นรูปสามเหลี่ยมพี่ไอ้เมย์ว่าแบบการรับรถพี่ไอ้อะมีปัญหาเว้ยมันคือพี่ไอ้ไม่รู้อ่ะมิ้นท์อ่ะแต่เธอยี่ห้ออะไรอ่ะบอกลักษณะมันก่อนเลยเป็นทรงดีกลิ่นอะไรมิ้นท์รุนแรงอุ้ยลักษณะลูกอมอย่างเงี้ยมันมีอะไรได้บ้างอ่ะมันมีอะไรที่เป็นไมมิ้นท์เด็กทุกคนต้องหลั่งน้ำตาอันเนี้ยที่มันเปิดอย่างเงี้ยเซียมิ้นท์เหรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพี่เขาไม่ได้ยินเสียงถุงเมื่อกี้หรอใครๆเขาก็รู้อ่ะเม็ดกลมๆแค่นี้เองอ่ะถ้าจับเวลาก็คือพี่ไอ้แบบพี่ไอ้อ่านแต่แล้วอ่ะไม่เห็นรู้เลยมันคืออะไรอ่ะขอคำใบ้อีกได้ไหมก็คือเป็นลูกกลมแบบโบมิ้นเก่ามียี่ห้อมีกี่พยางค์หรอขึ้นต้นด้วยตัวอะไรหรอสี่พยางค์เป็นยี่ห้อเกี่ยวกับการประมงช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงคะเปิดตาทายเลยก็ได้เมื่อเนี่ยมีหกพยางค์แล้วหรอคือข้อเมื่อกี้ทุกคนหมดมาแล้วพี่ไอควรได้คะแนนปะสามชั่วโมงผ่านไปอ่ะกว่าจะใบ้กว่าจะทายถูกพี่ไม่ต้องให้คะแนนพี่แล้วก็ได้พี่ยอมแพ้เมย์ตั้งแต่เริ่มไม่ถูกเลยนะคะน้ำใจนักกีฬาคืออะไรที่ไม่รู้จักไม่ถูกคือพี่ไอเติบโตมายังไงอ่ะวันให้กินอะไรอ่ะพี่ไอไม่รู้อะไรเลยอ่ะให้ชิมก่อนอร่อยแหละปูร่อนไม่ใช่พี่ไอคูร่อนอะไรอ่ะดูแล้วไอแห้งๆยาวๆชื่ออะไรนะเมย์เองก็ไม่รู้ด้วยทำคอมเมนต์เนี้ยอุ้ยอร่อยอ่ะเดิมทีอ่ะมาเขาดังเรื่องชีสใดๆที่เป็นชีสกล่องแดงๆแป้งๆไม่รู้เลยอ่ะแค่ที่ยังพี่ไอเนี่ยไม่รู้อะไรเลยหรออ่ะแม่เปิดตาเข้าสุดท้ายแม่ไม่ได้ก็ช่างของแม่แต่รู้จักยี่ห้อนี่ริกใครไปดูวะเมย์ก็ไม่รู้เมย์ก็ไม่รู้เลยทำคอมเมนต์เนี้ยควรไปรู้ยี่ห้อทำไมไม่ป้อนอ่ะเลี้ยงหุ่นญี่ปุ่นอ่ะพี่รู้อ่ะอันนี้ไม่ได้พี่ก็รู้อันนี้พี่ไอฟังพี่ไอมีโอกาสได้แก้แค้นไม่อยู่รู้ยังเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปถัดไปของเมย์จะให้พี่ไอได้แก้เมย์อย่างสามสุด
คป่ะเมย์จะทำเป็นแบบทำเป็นไม่รู้อ่ะเลยทำเป็นถ่ายผิดแบบงงๆอ่ะได้ป่ะนะทุกคนเพื่อนกันวิดีโอนี้ก็ไม่ต้องเมนชื่นชมเมย์เยอะมากก็เป็นกำลังใจให้พี่ไอแทนดีกว่าเพราะว่าพี่เขาดูแบบดูสูญเสียความมั่นใจไปแล้วจริงคือพูดเลยว่าตอนที่ทำคลิปนี้ตอนแรกไอรู้สึกว่าแบบเมย์ต้องแบบพ่ายแพ้รู้สึกว่าเมย์ต้องตอบไม่ได้บ้างอะไรบ้างแต่เนี้ยมันกลายเป็นเหมือนแบบให้ทุกคนชวนเมย์มามันไม่ควรเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะนี่แหละเดี๋ยวกลับไปที่คลิปเมย์ต่อไปเนี่ยพาร์ท2กับเมย์ก็น่าจะเป็นหมวดที่ยากขึ้นแล้วเพราะว่าที่อาหารคาวมันง่ายสำหรับเมย์เกินไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมย์จะทายแบบได้งงๆแบบพี่ไอ้มั้ยหรือว่าเมย์จะเก่งฉกาจมากเลยก็เมย์จะทำเป็นอ่ะเดี๋ยวเมย์จะทำให้มันมีผิดสักข้อนึงขอแบบผิดๆไม่รู้เลยอ่ะสักข้อนึงโอเคโอเคไปเจอกันคลิปหน้าก็สำหรับวันนี้แม่อาพาที่ไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะอยากให้เราสองคนทำอะไรคอมเมนต์บอกเข้ามาอีกนะคะเอาที่ไอ้ไม่เจ็บตัวมากนะคะเอาที่พี่เขาจะชนะด้วยนะบ๊ายบาย